วันนี้นะคะจะพาทุกๆคนนะคะไปปาร์ตี้ไลท์แกสปีนะคะซึ่งปีนี้นะคะเขามาจัดที่ซูริกนะคะแล้วเขาก็จะตะเวนจัดไปทั่วโลกเลยนะคะทุกคนแล้วครั้งนี้เราก็จะไม่พลาดนะคะบุ๊กตั๋วเรียบร้อยนะคะก่อนไปงานนะคะก็วอร์มร่างกายเบาๆด้วยปุไซโก้1ขวดกับขวด2คนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปดินเนอร์กันที่ร้านสเต็กร้านหนึ่งในซูริกค่ะชื่อว่าร้านมิดมีนะคะบรรยากาศร้านดีมากอาหารคือดีสเต็กคือเลิศนะคะไปดูกันค่ะร้านนี้นะคะจัดได้แบบว่าโอเคเลยนะเพราะว่ามาครั้งแรกเหมือนกันวันนี้นะคะเราสั่งไวน์มา1ขวดค่ะรสชาติไวน์ตามที่เห็นนะคะรสชาติดีมากนะคะสำหรับใครที่ชอบแบบออกแนวฟรุตตี้ฟรุตตี้หน่อยนะคือตัวนี้คือเลิศนะคะแล้วก็บรรยากาศในร้านก็คือเลิศค่ะทุกคนเวลาเราไปร้านอาหารนะคะเราจะชอบสั่งเครื่องดื่มแก้วนึงเป็นโปรไซโก้นะคะสั่งมาดื่มก่อนที่เวลาเราจะสั่งอาหารนะคะจิบเบาๆแล้วก็ดูเมนูอาหารไปในตัวด้วยค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นอาหารรองท้องหรือแอปเปไทเซอร์นะคะทุกคนเป็นกัมปัสนะคะออกแนวสเปนนะคะรสชาติจะเผ็ดหน่อยๆคือดีค่ะเป็นกุ้งถ้าใครชอบนะแล้วตัวนี้นะคะก็จะเป็นเมนนะคะเป็นบีฟคาปาโชจะสั่งเป็นแบบแอปเปไทเซอร์มาก็ได้หรือว่าจะสั่งเป็นแบบเมนมาก็ได้นะคะหรืออาหารจานหลักนั่นเองนะคะจะบอกว่าดูหนาๆแบบนี้แต่เนื้อเขานุ่มมากเนียนมากรสชาติเนื้อคือดีอะค่ะมันไม่ใช่เนื้อที่เขาเอาไปแช่แข็งแล้วเอามานี่เนาะแต่ตัวนี้นะคะของสามีนะคะก็เป็นบีฟนะคะก็เนื้อนั่นแหละค่ะสเต็กเนื้อดีๆนั่นเองนะคะทุกคนเขาไม่ได้ถามนะจะเอาความสุขระดับไหนเขาทำให้เลยลืมถามมั้งแต่ว่าความสุขคือดีมากเลยนะคะมีเดียมแรนะคะเลือดสาดกันมาเลยค่ะทุกคนแบบนี้เลยเนื้อเขานุ่มมากฉ่ำมากค่ะใครชอบเนื้อต้องไปร้านนี้ค่ะมิดมีและนี่ก็คือบรรยากาศภายในงานนะคะก็จะมีโชว์นะคะแบบนี้แหละเนาะแล้วก็จะมีหนุ่มสาวนะคะแต่งตัวกันสไตล์แกสปี้ไปเลยเนาะหนึ่งในนั้นก็เป็นคู่เรานะคะปีหน้าเขาจะมาจัดหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้ามีก็จะไปอีกแน่นอนค่ะบรรยากาศรวมๆก็ถือว่าสนุกนะคะสนุกกันอยู่2คนผัวเมียนี่แหละค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะปีหน้าบ๊ายบาย